สองประการที่ทำให้มลาอิกะห์แห่งความเมตตาไม่เข้าบ้าน 1. รูปภาพ 2. สุนัขจากท่านอบูตอลฮะรายงานโดยบุคอรีและมุสลิมครับสลามุอะลัยกุมรอมตุลลอฮิวะบะเราะกาตุครับหลังจากฟังเสียงนุ่มๆกับคำถามดีๆคำตอบดีๆจากฮะดีษของท่านนบีนะครับก็กลับมาพบคำถามต่อนะครับอาจารย์ครับได้พี่น้องจากยะลาอยากทราบว่าเงินดอกเบี้ยที่ติดมาด้วยควรทำอย่างไรดีครับไปสร้างสาธารณประโยชน์เอาไปเช่นสร้างสะพานสร้างอะไรตรงนี้เขาโดนระเบิดใช่ไหมแล้วก็เราก็บอกเอ้าเดี๋ยวช่วยแล้วเดือนดอกเบี้ยเนี่ยไปทำสะพานถนนแล้วก็ที่พักคนเดินทางที่พักรถนะเขาเรียกอะไรรถโดยสารทางต่างจังหวัดเขาจะมีนะใช่กว่ารถศาลาอะไรต่างๆเนี่ยตุเลงมาเนี่ยก็จะมาถึงเนี่ยก็นั่งพักศาลานะไม่ใช่สารวัตรนะศาลานะครับผมสารวัตรนี่ก็นะครับก็แปลได้2อย่างครับผมอ้าวก็ชัดเจนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับพี่น้องที่เขียนเข้ามานะครับเมื่อกี้นี้จากจังหวัดที่เหมาะที่สุดนะครับจังหวัดอะไรอาจารย์ประจวบประจวบประจวบเหมาะนะครับจากยะลานะครับแล้วก็สี่แยกบ้านแขกครับยะซักกะลาฮุคอยรอนผมเข้ามาสู่คำถามไม่มีสายนะฮะไม่มีสายค้างอยู่นะครับโอเคอย่าให้จามุริดช่วยชี้แจงเรื่องที่จะไปบรรยายที่ปัตตานีและสตูลช่วยแจ้งเบอร์และในการสำรองที่นั่งด้วยนะครับอ้าวปัตตานีนะครับปัตตานีย้ำปัตตานี26 27 26 27ไหนมกรามกรานะครับปีไหนฮะอาจารย์ฮะปีหน้าปีหน้าครับ2556นะครับนะครับอาจารย์มุริดอบรมเรื่องละหมาดเหมือนนบีนะครับตอนนี้เนี่ยครึ่งกว่าแล้วครับผมรับ300ใช่ไหมใช่ก็ครึ่งกว่าแล้วครับผมติดต่อไปคุณสปีนะสตามันนะครับ0824358176ครับ0824358176คุณสปีนะบอกว่าคนที่ยังไม่โอนสตางค์ให้โอนไปก่อน รีบโอน เพราะว่าเราต้องชัดเจนเรื่องนี้เนื่องจากว่าเราต้องสั่งของเขาครับเราก็สั่งจากร้านนิมะนะครับก็บอกว่าเดี๋ยวจะทำบุญด้วยก็ถ้าเกิดว่าไม่โอนเนี่ยบางทีไม่รับจองนะก็เราจะไม่รับไงเดี๋ยวจะมาวันนั้นไม่ได้แล้วก็เราก็ต้องจองที่นั่งของโรงแรมนะเราต้องบอกแล้วว่ายอดเท่าไหร่นะพี่น้องก็เดี๋ยวจะบอกว่าเอางี้งานเนี่ยมันไม่ใช่งานไปฟังบรรยายตามสุราครับผมซึ่งพี่น้องไปยังไงก็ได้ครับอันนี้เป็นงานอบรมและเป็นงานอบรมไม่ใช่ข้าราชการนะครับทุกคนมีสิทธิ์อบรมได้หมดแล้วเรามาเรียนเรื่องละหมาดกันผมอบรมครั้งเนี้ยครั้งที่8นะพี่น้องมันไม่ธรรมดาแล้วล่ะใช่ที่ปัตตานีเนี่ยคือครั้งที่8เมื่อครั้งที่8ก็แสดงว่าไอ้7ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องมีการได้รับเขาเรียกมีการเปลี่ยนแปลงมีการที่ไม่ถึงขั้นเดียวมาแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับไปนะมัน7ครั้งแล้วนะครับครั้งที่8ครับแล้วก็ยังมีจะมีต่อจังหวัดอื่นนะเช่นจังหวัดตรังก็ติดต่อมาแต่ยังหาที่โรงแรมหรือสถานที่ที่เหมาะไม่ได้นะครับแล้วก็ภูเก็ตก็อยากจะให้กลับไปอบรมต่ออีกครับเรื่องนี้ก็อินชาอัลเลาะห์พี่น้องก็คอยดูครับตามต่างจังหวัดที่เราจะลงไปครับผมนะครับคำถามต่อครับอาจารย์จากลูกคนที่9ครับนะครับอันนี้ก็ติดตามมาโดยตลอดเลยอ่านแล้วไม่เห็นอ้าวเดี๋ยวต้องมียังไม่บอกทันทีอาจารย์เดี๋ยวค่อยๆบอกนะครับจากพี่น้องที่ใช้ชื่อว่าลูกคนที่9นี้นานมากแล้วนะครับก็ยังไม่เป็นลูกศิษย์ถ้าเป็นลูกศิษย์ก็เป็นลูกศิษย์กลางกุฏิครับผมสลามุอะลัยกุมค่ะจามุริดและบังฮุเซนขอถามนะคะว่าเวลาละหมาดเราสามารถหลับตาได้ไหมเพื่อให้จิตใจสงบฮะสลูกามารอไอตูมูนิอุสลีนบีให้ละหมาดเหมือนนบีละหมาดครับถามว่านบีตามองที่ไหนไม่รู้เพราะเกิดไม่ทันเออละอ้าวเขามีคำถามคนถามแบบนี้วันนั้นมีคนตอบนี้กับผมไม่น่าเชื่อสลูกามารอไอตูมูนิอุสลีใช่ไหมใช่แล้วบอกจงละหมาดเสมือนเห็นนบีก็เราไม่เห็นอ่ะตอบเหมือนกันเด้คืออย่างนี้ครับเราเนี่ยต่างรู้สึกผมจะพูดที่ไหนนะจำไม่ได้ละพูดที่ภูเก็ตเราเนี่ยต่างกับซอฮาบะห์เรื่องเดียวนะครับเรื่องที่ไม่ได้เห็นนบีจับนบีเจอนบีแต่หลักฐานหลักการบทบัญญัติอยู่เหมือนสมัยซอฮาบะห์หมดทุกอย่างถูกไหมซอฮาบะห์อ่านกุรอานก็เล่มเดียวกับที่เราอ่านซอฮาบะห์ได้ยินฮะดีษนบีเหมือนกับที่เราได้ยินนั่นแหละครับถูกไหมทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะรู้ยังไงนบีละหมาดยังไงก็ดูที่หลักฐานนบียกมือแบบไหนฝ่ามือเนี่ยหันไปทางกิบลัตไม่ใช่งอแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ที่เสมือนเห็นเนี่ยหมายถึงว่า
ก็สาบาก็จดมาแหละว่านบีละหมาดอย่างไรคือภาษาไทยเนี่ยก็ชัดเสมือนก็มาเนี่ยก็เสมือนแต่เราไม่ได้เห็นหรอกครับผมนั้นคนที่พูดแบบเนี้ยโต้อย่างตะเกียบนะปีหน้าควรที่จะไปทำกุรบัตจูงไปนะสนตภายแล้วก็จูงจูงเงินนั้นไปทำกุรบัตก็ขอรับเปิดหัวใจเขาพูดไม่คิดครับพูดไม่คิดเอาตกลงว่าหลับตาได้ไหมก็นบีบอกไงว่าให้ดูว่านบีละหมาดอย่างไรท่านนบีมองที่ไหนตาที่สุญูดพอตักบีดเนี่ยนบีเริ่มมองที่สุญูดสุญูดเนี่ยบางคนถามว่าตรงไหนอาจารย์ไม่ยากหน้าผากเนี่ยกับจมูกเนี่ยสุญูดตรงไหนอะจะลงไปโดนตรงไหนก็ตำแหน่งนั้นมือล่ะตำแหน่งมือลงตำแหน่งหัวเข่าลงมองได้หมดตำแหน่งไหนก็ตามที่ไปลงไปบนพื้นนะที่ลงไปถึงพื้นใช่ไหมไอ้ว่าร่างกายเจ็ดไอ้ว่าร่างกายที่โดนพื้นที่สุญูดนะครับหน้าผากกับจมูกนับหนึ่งนับหนึ่งบ้านผมเรียกตะมูกหน้าผากกับตะมูกครับผมนับหนึ่งครับผมมือสองเท่าไหร่ละมือสองเท่าไหร่แล้วก็หน้าผากกับจมูกหนึ่งมือสองเท่าไหร่มืออีกหนึ่งสองก็เป็นสามเหมือนเด็กอนุบาลยังไงหัวเข่าสองเป็น5ครับต้องครับแล้วก็เท้าทั้ง2เป็น7นะครับชัดเจนนะครับโอเคฉะนั้นนบีสั่งให้มองที่ตำแหน่งสุญูดฉะนั้นหลับตาไม่ถือหลับตากูชั่วกว่าเอ้าแล้วทำไมนบีไม่ทำถ้ากูชั่วกว่าเห็นไหมครับคือข้ออ้างเราเนี่ยจิปาถาครับจะอ้างไงก็แล้วแต่นบีมันก็บอกปิดไฟละหมาดดีกว่าไม่ปิดไฟไอ้อย่างเนี้ยมันเป็นภูกบมักกะเราะห์น่ารังเกียจอะไรก็ว่าไปแต่ถามว่านบีทำยังไงแล้วเราจะตามใครละหมาดครับถูกไหมก็ตามนบีคือชัดเลยนะอาจารย์ว่าศาสนาคิดเนี่ย มันไม่สามารถมาตอบกับมาใช้กับอิสลามได้เพราะอะไรเพราะว่าอิสลามเนี่ยสิ่งที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยต้องมีตัวบทหลักฐานชัดเจนแน่นอนเพราะเรื่องศาสนาเนี่ย เราไม่มีตัวบทไม่ได้ขนาดพี่น้องไปตลาดเนี่ยนะอะไรนะองุ่นเน่าพี่น้องยังโยนทิ้งเลยนั่นจะมากินนะแล้วเรื่องศาสนาที่จะกลับไปหาอัลเลาะห์เนี่ยอ๋อไม่มีหลักฐานก็ได้เน่าๆเหม็นๆก็ได้เหรอมันไม่ใช่แล้วมีหน้าล่ะคนที่แบบบอกว่าต่อเติมไปเลยอ่านแค่นี้ไม่พอต้องอ่านอีกก็ดีไงอ่านอีกดีไงดีไงแต่ศาสนาบอกแค่นี้ไม่ได้ที่เกินน่ะไม่ใช่ท่านอาลีก็เลยบล็อกเอาไว้เลยบล็อกไว้ว่าถ้าศาสนาอิสลามอยู่ที่ความคิดของฉันแล้วแล้วก็ฉันจะลูบที่ฝ่าเท้าไม่ลูบบนรองเท้าเวลาที่อาบน้ำละหมาดแล้วก็ใส่รองเท้าไว้ใส่รองเท้าไว้เพราะอะไรล่ะเพราะเนื่องจากว่าข้างล่างเนี่ยมันเปื้อนมันเลอะมันเลอะแล้วทำไมไปลูกข้างบนไม่มีเหตุผลเลยครับผมแต่ท่านอาลีบอกดีนะว่าศาสนาไม่ได้อยู่ที่ความคิดของฉันจบเลยวัสสลามเลยนะเป็นการตอบที่แบบหักมุมแบบไปกันไม่เป็นเลยครับครับลูกคนที่9ถามมาสั้นๆนะครับแต่สามารถกระจายได้อีกเยอะเลยนะครับจนสักครู่ครับก็เป็นซูโบฮะล่ะครับคุณกิสไมลี่ทุ่งสงนครศรีถ้าเป็นลูกศิษย์ก็ก้นกุฏิครับแต่ลี้ภัยไปอยู่กระบี่กระบี่สลามุอะไรกุมารอมตุลลอฮ์วะบารอกาตุฮ์จามุริดคุณเซนทีมงานว่าถ้ามีจังหวัดดาบนะแกก็จะไปนะดีก็ไปก็อยู่กระบี่กระบี่แปลว่าลิงอาจารย์มีหลายทัศนะครับใช่ไหมครับต่ออ้าวจากทางนี้บ้างนะครับทางสดยังไม่มาแล้วหรือไงไม่ทราบทางสดยกหูออกหรือว่าไงไม่ทราบนะครับก็ยังโทรมาได้นะครับ027354935พูดคุยกับจามุริดสดๆครับดูอาหลังนมาสเป็นซุนนะห์ไหมแล้วซุนนะห์ที่นบีสอนท่านมุอาซควรอ่านตอนไหนอาจารย์แล้วก่อนนะดูอาเนี่ยเนี่ยอยู่ในหนังสือผมดูอาหลังละหมาดฟัดดูครับแล้วก็ผมทำเล็กๆพกกระเป๋าอีกพกกระเป๋าหรือพกหนังสือคือเนี่ยเสื้อเนี่ยมันจะมีกระเป๋าเสื้อครับผมแล้วก็เอาหนังสือใส่ในกระเป๋าเสื้อต้องชัดเจนนะครับต้องชัดเจนก็ผมคุยกับคนอยู่บางซื่อเนี่ยผมก็ลำบากใจครับก่อนหน้านี้อยู่กับบางกระบี่ครับรีบไปอยู่นั่นน่ะบางขวางนะนี่มูอาสนี่ผมจำได้แม่นเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะฮะดีษส่วนนี้เขาขัดแย้งกันครับดูอาหลังละหมาดฟัดดูเนี่ยเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์ส่งเสริมให้กระทำไม่ใช่ถึงขั้นวาญิบแต่มูอาสเนี่ยเล่าว่าทารุณกล่าวว่ายามูอาสลาแต่เดาอันน่ะฟีดูบุรีคุณลิสวลาตินยามูอาสมูอาสเอ๋ยเจ้าเนี่ยอย่าทิ้งเลยนะดูบุตรท้ายของทุกๆสวละดูบุตรเนี่ยปัญหาอยู่ที่ตรงเนี้ยคำว่าท้ายละหมาดเนี่ยท้ายยังไงท้ายนมาศก็คือละหมาดเสร็จแล้วครับหรือก่อนละหมาดทีนี้อ่านอะไรอ่ะสำนวนที่ให้อ่านอัลลอฮุมมาอาอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนีบาดะติกะดูอาบทเนี่ยนบีบอกอย่าทิ้งนะให้อ่านตอนท้ายนมาศอุลามะก็ตีความว่าท้ายตรงไหนครับที่มีน้ำหนักที่สุดก็คือก่อนให้สลามครับเพราะนบีไม่เคยขอดูอา
ไม่เคยขอดูอาส่วนตัวหลังละหมาดฟัรดูแต่ขอก่อนละหมาดฟัรดูโอเคนะครับก่อนให้สลามขอโทษก่อนให้สลามพอหลังให้สลามก็ดูอาซิกรุลละเป็นคำอ่านหลังละหมาดฟัรดูอัลลอฮุมะลามาเนี่ยลิมาอัตไตตะวะลามูติยะลิมามะนาตะเนี่ยเป็นดุอาหลังละหมาดฟัรดูเพื่อการสรรเสริญอัลลอฮ์ส่วนดุอาขอส่วนตัวขอก่อนให้สลามครับผมอ้าวก่อนที่จะมีสายรับสายสดนะครับตอนนี้มีพี่น้องโทรมาขออนุญาตอีกคำถามหนึ่งนะครับมารยาทในการขอดุอาหลังจากขอจบแล้วขอดุอาจบแล้วเนี่ยกล่าวว่าอามีนหรืออามีนอินชาอัลลอฮ์คำว่าอินชาอัลลอฮ์ต้องมีไหมอาจารย์เดี๋ยวก่อนจริงๆแล้วมีหะดีษบอกว่าหลังจากที่เราขอดุอาเสร็จสรรแล้วเนี่ยให้ศอลาวาตนบีก่อนขอเนี่ยให้กล่าวศอลาวาตก่อนแล้วก็พอขอเสร็จก็ให้กล่าวศอลาวาตขอเสร็จสมมติไงอุลามะเขาก็เลยมาลำดับใหม่สมมติเราจะขอเนี่ยสมมติเราจะขอละสมมติตอนเนี้ยเราละหมาดตะฮัจญุดหรือว่าเราไม่ได้ละหมาดเลยล่ะละหมาดเราจะขอยกมือได้หันไปทางกิบลัตยาบิสมิลลาห์ก็ได้หรืออัลฮัมดุลิลลาฮ์บินอาลามีนก็ได้หรือยาอัรฮัมัรรอฮิมีนก็ได้อัลฮัมดุลิลลาห์ยาอัรฮัมัรรอฮิมีนโอ้ผู้ที่เมตตาเหนือกว่าผู้เมตตาทั้งหลายครับอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดนะแล้วก็ยาอัลลอฮ์ขอให้ฉันสุขภาพหลังใกล้ไปขอจนกระทั่งเสร็จสับเรียบร้อยเสร็จอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดหรืออามีนก่อนนะอามีนขออัลลอฮ์ทรงรับเถิดแล้วอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดแล้วไม่ต้องขอให้วงวานด้วยนะหมายถึงว่าไม่อันนี้คืออย่างสั้นอ๋ออย่างสั้นถ้าอย่างยาก็ว่าไปเลยได้ได้ครับครับผมอ่ะคำถามชัดเจนนะครับสำหรับคุณยังไม่ตอบเรื่องอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์นี่ไม่มีฮะไม่มีแต่เราใส่ได้ไหมได้มันไม่ใช่เงื่อนไขของการขอดุอาหรือไม่ใส่ก็ได้ทรงประสงค์ใช่ไหมใช่เพราะไม่มีเงื่อนไขอะไรครับผมแต่ถ้าถามว่านบีสั่งอะไรว่าเวลาเปิดกับเปิดดุอาการเริ่มขอดุอากับปิดดุอาเนี่ยมีฮะดีษบอกว่าสั่งใช้ให้ศอลาวาตนบีอ๋อไม่ใช่ฉะนั้นจะกล่าวอินชาอัลลอฮ์จะกล่าวอามีนอันนี้เขาเรียกว่ามูบาอนุญาตครับแต่ว่าไม่ใช่ว่ามีตัวบทมาบอกแต่เป็นขออนุญาตแต่ที่มีตัวบทมาบอกคือสลวัตนะครับผมเชิญสายนอกครับแกคงไปแล้วล่ะครับครับผมพี่น้องยังกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ครับสลามอะไรกลุ่มครับกลุ่มสลามครับครับจากที่ไหนครับจากอายุทยาบ้างโอ้โหแม่คนหนุ่มวัยเดียวกันเลยว่าไปถ้าอาจารย์เขาเซลแบบบางนี่นะครับครับได้หมดครับได้หมดเอาว่าเลยครับจะว่าอะไรว่าเลยอาจารย์อยากถามว่าหลังอาบน้ำเสร็จนะครับอาบน้ำอะไรอ่ะเนี่ยอาบน้ำแล้วเรามาอาบน้ำอะไรก็ได้เลยอาบน้ำก่อนจะไอ้นี่จะละหมาดเนี่ยก็อาบน้ำละหมาดเนี่ยอ่ะแล้วก็อาบน้ำไปแล้วก็ตะแป้งทาครีมเนี่ยไปละหมาดเนี่ยซ้อนอาจารย์ซ้อเพราะว่าแป้งกับครีมไม่ใช่นายิสแต่ถ้าหากว่าเราทาครีมแล้วเราเสียน้ำละหมาดครีมนั้นมันห้ามน้ำอันนี้ต้องลบครีมออกก่อนนะครับแต่ว่าถ้าอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วปะแป้งทาครีมแล้วไปสุราอันนี้ได้เพราะครีมกับแป้งไม่ใช่นายิสแล้วอีกคำถามนึงอาจารย์ได้กี่คำถามก็ได้ครับไอ้บัตรถามเรื่องไอ้บัตรวีซ่าเราใช่บัตรอะไรนะบัตรวีซ่าบัตรเครดิตใช่ไหมบัตรเครดิตก็จ่ายตรงไม่ต้องเสียดอกเบี้ยได้ครับถ้าเสียดอกเบี้ยอันนี้มีความผิดเสียดอกเบี้ยครับอันนี้โทษหนักเลยนะอย่าไปอะไรอย่างนั้นนะครับอาจารย์จิ๊กหน่อยนึงไหมอาจารย์ได้อีกนิดนึงได้เลยกู้ภัยเนี่ยครับได้ไหมอาสาละหมาดเนี่ยอ๋อยิ่งกว่าได้อีกครับเพราะนบีบอกว่าไงรู้ไหมเนี่ยผมเพิ่งบรรยายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานบีบอกว่าอัลลอฮ์จะอยู่บุคคลจะช่วยเหลือบุคคลที่เบาซึ่งเขาช่วยเหลือเอานุนอาคีช่วยเหลือเบาช่วยเหลือพี่น้องของเขาฉะนั้นอัลลอฮ์จะช่วยเหลือปกป้องเราตราบเท่าที่เราช่วยเหลือพี่น้องของเราครับอันนี้ยิ่งกว่าได้เลยนะครับไปกู้ภัยนะครับไปกู้ภัยนะครับมีอีกสักนิดไหมครับแหมแถวนี้ไงอยุธยาป่ะเนี่ยอยุธยาป่ะที่ให้ก็มีดาบอะอะไรนะที่ให้กับดาบอ๋อให้อีดาบเหรออัลลอฮ์แจ๋วเลยอยุธยาใช่ไหมเนี่ยครับสำเนียงงี้ใช่เลยนะแล้วเสาร์นี้มาเปล่าเสาร์ที่ว่าผมว่าจะไปเนี่ยอบรมอาจารย์เนี่ยอ๋อมาเอาปืนมาให้ด้วยครับปืนมาให้ด้วยผมจริงๆนะโอ้โหไม่เป็นไรครับแซวเล่นนะครับแหมรับมุกอย่างแล้วก็มาจ่ายสินทอนด้วยเนี่ยสินทอนไม่มานี่ไม่ซ้อนนะมาเลยนะครับครับจองก็ยังอ่ะจองก็ยังครับครับผมครับผมยะซักอัลลอฮุคอยรอนครับครับครับผมครับสลามุอะลัยกุมครับเขาให้อีดาบผมกับอีดาบแบบให้แล้วได้ยะผมก็ได้ผมก็ได้ครับแล้วอยากลองยังไงวันที่แกให้มาเนี่ยครับผมก็ถือซะอีดาบมันหล่น
คนข้างๆบอกว่าอาจารย์ผมไม่ได้ว่าอะไรอาจารย์เลยนะอีดาวเป็นแท่งเลยไอ้ผมก็นึกว่าปลาอินทรีย์อ้าวปลาอินทรีย์ปลาอินทรีย์แล้วว่ามันคงไม่ใช่อีดาวอีดาวนี่ไปทำอีดาวโดนพวกนั่งข้างหาตึมเลยนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรอาจารย์เลยครับผมอาจารย์ก็ทำดาบโดนแถวครับผมแล้วอาจารย์ก็อย่าชักออกมาเพราะชักออกมาแล้วจะไม่คมชักดาบนี่มันก็จะมีหลายอย่างจะเป็นคนคมในฝักครับโอ้โหโอ้โหมีสายเหรอครับได้นะเอ้ามาอีกสายนึงไม่เป็นไรครับรายการเรารายการสดครับสลามุอะไรกุมครับอัสสลามุอะไรกุมครับคุณเสนาค่ะโทรจากยะลาโอ้โหพี่น้องให้ต้องถามเลยครับอ้าวเชิญเลยครับค่ะพอดีว่าดิฉันคือเรียนแบบศึกษาผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็ทางโรงเรียนเนี่ยค่ะครับก็บอกว่าให้เข้าวัดเพื่อที่ไปศึกษาวิชาภาษาไทยในวัดนะคะครับไม่ทราบว่ามุสลิมนี้สามารถเข้าในวัดได้ไหมแล้วก็อีกอย่างนึงอาจารย์ก็ถามเด็กว่ามุสลิมนี้เข้าได้ไหมแล้วก็ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวไม่แน่ใจมีคำถามอื่นไหมครับแล้วก็ที่ไปช่วงนี้เพราะว่าทางวัดเขามีการทอดกฐินอะไรครับรัดอะไรอ่านชาดกอะไรเนี่ยไปเรียนภาษาไทยเนี่ยไปเรียนที่วัดเนี่ยไปเรียนกับพระใช่ไหมครับไม่ใช่เขาบอกว่าให้ไปศึกษาว่าครับพิธีกรรมนี่มีอะไรบ้างได้นี่แล้วฟังทางทีวีหรือจะฟังทางนี้ทีวีค่ะครับกุมสลามคือนบีบอกว่ากานีซ่านี่แปลว่าโบสถ์วิหารอันนี้ให้ออกห่างครับนะให้ออกห่างเลยเราเขาไม่เขาเรียกเป็นมะบัดเป็นสถานที่อิบาดะห์เจ้าอื่นจากอัลลอฮ์ไม่อนุญาตให้แม้ว่าจะเข้าไปเฉยๆนะครับไม่ว่าจะเข้าไปเฉยๆไม่ต้องทำอะไรเลยนะศาสนาไม่อนุญาตครับไม่อนุญาตเลยครับถ้าบอกว่าจะไปเรียนภาษาไทยที่นั่นแล้วขอไม่เรียนแล้วก็ขออ่านหนังสือไปสอบเองครับครับด้วยกับหลักการของศาสนาอันนี้ไม่อนุญาตครับแล้วก็การทำอย่างเนี้ยในกฎของการศึกษาในสารระบบนะไม่มีการบังคับนะครับครับใช่ไม่มีการบังคับฉะนั้นสบายใจได้ยิ่งเราบอกว่าในมุสลิมไม่สามารถเข้าไปที่นั่นได้เอางี้นะพี่น้องมุสลิมเรียนภาคผู้ใหญ่ถูกไหมใส่ฮิญาบแล้วไปนั่งในวัดอ่ะนั่นแหละแล้วคุณอุเซนขับรถผ่านเอ้าแล้วไปวัดเนี่ยมันไปได้กี่อย่างมันฟิตนะด้วยหลายอย่างเลยแต่จะด้วยเหตุผลใดก็ช่างมุสลิมเข้าไปสถานที่อย่างนั้นไม่ได้ครับนะฮะก็ชัดเจนช่วยบอกคุณครูนะครับคุณครูจะไม่รู้แต่ว่าฟังจากน้ำเสียงเนี่ยครูเขาถามคนที่อยู่ในห้องซึ่งคนที่อยู่ในห้องก็ไม่มีความรู้ไงใช่เขาก็เลยเอ๊ะรู้ได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้ก็ให้ไปก่อนโทรมาหาจามุริศก็ได้นะครับถ้าคุณครูโทรมาหาอาจารย์นะครับอยากรู้เบอร์อาจารย์โทรมาหาผมครับอยากรู้เบอร์คุณอุเซนโทรมาทีมงานครับผม0818244531นะครับโทรมาได้นะครับก็บอกว่าโหยิ่งกว่านายกอีกครับนะครับอ้าวอาจารย์เมื่อกี้นี้ถามไว้ก่อนที่จะเบรกได้ครับพิธีนิกายแบบลับๆโดยที่ฝ่ายชายนั้นผู้ปกครองทั้งสองกับฝ่ายชายโดยที่ทั้งสองผู้ปกครองทั้งสองนี่ไม่ต้องรู้เลยนะเอาตังค์ไปให้กับอิหม่ามเสียค่าพิธี500อิหม่ามก็จะแต่งตั้งผู้อื่นให้เป็นผู้ปกครองฝ่ายหญิงแทนครับแล้วก็นิกาซะเลยคุณอาลิฟถามว่าทำได้ไหมคือตะกี้ทีมงานเขาบอกมีแต่โจร500เดี๋ยวนี้มีอิหม่าม500อิหม่าม500 600 1,000ก็ไม่ได้ครับเพราะว่าลานิกาฮะอิลาบิวะลียินไม่มีการนิกาใช้ไม่ได้ไหมซอเว้นแต่จะต้องมีวะลีเท่านั้นนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะอบรมที่สตูลมีเรื่องนี้ตั้งแต่เกิดจนตายมีเรื่องนิกาด้วยพิธีนิกาซุนนะตามซุนนะนบีทำยังไงฉะนั้นตรงนี้ไม่อนุญาตนะครับถ้าทำนิกาก็ไม่ซออิหม่ามที่ทำก็ผิดนะเพราะว่าเนื่องจากว่าไม่ได้รับอิเซนครับหรือการฉันทานุมัติจากวะลีนะครับครับผมนะฮะโอ้โหคำถามผมไม่รู้จะว่ายังไงเลยนะพี่น้องถามมาเยอะมากๆนะครับได้อ้าวทาง Facebook บ้างนะครับได้ครับถ้าเราไม่สบายใจเราเหงาใจหดหู่เราต้องอ่านดูอาบทไหนคะความรู้สึกแบบนี้เป็นบ่อยค่ะบางครั้งก็คิดถึงป้าแล้วก็ร้องไห้คือป้าเนี่ยเสียแล้วเวลาไม่สบายใจก็คิดถึงป้าบ่อยครับเราจะบาปไหมเวลาเราคิดถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ชอบนึกถึงป้ามากผมไม่สบายใจแล้วนึกว่ามันจะบาปไหมอาจารย์จะตอบก่อนไหมเพราะสายรออยู่ตอบก่อนฮะถามซะยาวเลยฮะต้องตอบแล้วนะ
ว่าจะให้คุณฮุเซนอ่านอีกเที่ยวนึงโอ้โหโอ้โหเอางี้นบีบอกว่าไม่ใช่นบีบอกขอโทษในหลักการของอิสลามเนี่ยนะโดยรวมของหลักการของอิสลามเนี่ยถ้าเราเกิดทุกข์ใจเศร้าใจเนี่ยให้เรากล่าวว่าอามันตุบิลละฉันเนี่ยอีหม่านต่ออัลลอฮ์ฉันเนี่ยศรัทธาต่อพระองค์ครับอันนี้ให้ทำอย่างนี้ครับหรือถ้าหากว่ามันมีความคิดที่ฟุ้งซ่านไปอีกเอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนนิรรอยีนะอันนี้ก่อนถ้าคิดถึงผู้ตายเช่นคิดถึงป้าเราแล้วมีความหดหู่เนี่ยมันนี่ไม่ได้นะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ากฎกำหนดสภาวะเนี่ยมนุษย์มีเกิดแก่เจ็บตายตายเสร็จก็อยู่อัลัมบาซักวันกิยามะห์ก็ฟื้นขึ้นก็ไปรวมตัวกันที่นั่นฉะนั้นเมื่อป้าเราเสียชีวิตมาก่อนหน้านี้แล้วเราก็ขอดุอาให้ท่านเพราะยังมีช่องขอดุอาให้สองท่านนึกถึงป้าทำอาหารที่ป้าชอบเช่นป้าชอบกินข้าวหมกหรือน้ำพริกปลาทูทำน้ำพริกปลาทูนะแล้วแจกให้คนข้างบ้านเนียดว่าทำซอดาเกาะเนี่ยให้กับผู้ตายคือป้าของเราอย่างนี้จะมีความสุขเลยแล้วป้าของเราก็ได้อะไรได้ซอดาเกาะยาดียะเนี่ยไปนั่งงองเศร้าอยู่ทำไมอะครับครับอย่างน้อยไม่มีสตางค์ทำขอดุอาให้ท่านตอนสยุดขอดุอาให้ท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ป้าเรานอนในกุโบสถ์ได้ดุอาจากลูกซอดแล้วถึงเลยนะครับแต่ว่าเรื่องของการสาเหงาเสียใจคิดถึงเนี่ยเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติใช่แต่มันไม่ใช่เป็นความคิดถึงยาวนานไม่ใช่ลูกตายไปแล้ว3ปียังโอดควรอยู่งั้นเนี่ยเป็นการที่ศาสนาบอกห้ามเรื่องพวกนี้ครับผมครับครับนะครับชัดเจนนะครับพี่น้องในมีสายรอใช่ไหมครับเอาเชิญครับส่งมาเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมครับสั่งอะไรกุมสลามค่ะจากไหนครับเจ้าเดิมครับเจ้าค่ะเจ้าครับผมถามเลยครับไม่ผมจะไม่ยุ่งแล้วครับเชิญครับเชิญถามนิดเดียวถามนิดเดียวพอดีเมื่อกี้ได้ยินพี่น้องว่าจะมีมาถามเรื่องเข้าวัดก็เลยจะถามต่อเลยเพราะว่าทำงานต้องพบปะลูกค้าเยอะแล้วลูกค้าที่เป็นพระสงฆ์เนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับก็คือเวลาคนพุทธเขาเรียกพระเนี่ยเขาจะได้หลวงพ่อหลวงพี่หลวงนั่นหลวงนี่อะไรเงี้ยและสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยเราควรจะเรียกเขาว่าอะไรเวลาจะอำลากันเขาก็ใช้คำว่านมัสการครับเรารู้สึกว่าถ้าเราพูดแบบว่าแบบเรียกพี่ไปเรียกพระคนหนุ่มก็เหมือนว่าสมมติแก่ๆไหนเรียกลุงเรียกตาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะดูว่าเราแบบว่าให้ความเคารพครับปฏิการศาสนาเขาหรือเปล่าคืออาจารย์นี้ช่วยแนะนำหน่อยเพราะว่าตอนเนี้ยคือมีวิธีเรียกคือถ้าเกิดเจอพระสงฆ์เนี่ยถ้าคุยกับพระจะใช้แทนไม่เรียกเขาว่าหลวงพ่อแต่จะเรียกว่าพระต้องอย่างนั้นนะคะพระต้องอย่างนี้นะคะอะไรเงี้ยคือจะใช้เรียกด้วยวิธีนี้แล้วก็ไม่นมัสการไม่ใช้คำว่าสวัสดีค่ะไปคือลาเขาไปก็เดี๋ยวรบกวนอาจารย์ช่วยได้ครับสลามอะไรกรุงค่ะสลามอ่ะนะครับคำถามสั้นมากเลยนะครับแต่ต้องตอบนิดนึงครับผมเอาเรื่องยกมือไหว้ก่อนถ้าเจอพระเนี่ยเราไม่อนุญาตให้ยกมือไหว้นะอ่ะคุณดูเซนลองดูนะลูกเนี่ยไปบวชแม่เนี่ยเจอลูกที่เป็นพระเป็นเนนเนี่ยแม่ต้องทำไงไหว้ยกมือไหว้ทั้งที่ลูกต้องยกมือไหว้แม่ใช่ไหมแต่ก็บอกไหว้ผ้าเหลืองไหว้ความเป็นพิธีกรรมไหว้ความเป็นนักพจน์บาทหลวงอะไรก็ว่าไปครับฉะนั้นการยกมือไหว้พระเนี่ยแม้ว่าจะเป็นเพื่อนกันอันนี้ยกมือไม่ได้เลยแต่เป็นมนุษย์แต่ถ้าเป็นมนุษย์กับมนุษย์ไม่เป็นไรธรรมดาไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นพระเนี่ยไม่อนุญาตครับประการต่อมาการเรียกเนี่ยขอโทษแต่ถ้าจะจากกันนะก็บอกว่าสวัสดีได้แต่ไม่ต้องยกมือครับเพราะว่ามีพระเนี่ยมาซื้อหนังสือผมที่บ้านคือแกไปเสิร์ชหายังไงไม่รู้แกก็มาแกหลงทางแกจะไปถามทางนั่นแหละ เอ๊ะทำยังไงเอ้าเลี้ยงสื่อขายก็อุดหนุนซะหน่อยแกไม่รู้นะหลงทางมาเรียกอาจารย์เลยนะเสร็จแล้วเราจะเรียกแทนไงเรียกว่าพระก็ได้นะที่ตรงหรือจำสุขก็หลวงพี่เพราะว่าไม่มีคำพูดอะไรที่แต่นมัสการนี่ไม่ได้อยู่แล้วหลวงพี่ได้ครับแต่ว่าอย่าหลวงพี่หลวงปู่อะไรหลวงปู่หลวงตาอะไรก็ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าชื่อเนี่ยไม่มีความหมายทางด้านอากีดะห์ครับผมครับแต่นมัสการนี่จบเลยวัสลามเลยนะไม่ได้พี่น้องเราสงสัยบอกว่าจันทร์หน้านี่ไม่เจอแล้วนะครับท่านถามอิสลามตอบอาจารย์มูริดผมไม่มีแล้วจะทำยังไงแล้วจะยังไงต่อเดี๋ยวกลับมาหลังเบรกครับโอ้พี่น้องเดี๋ยวกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ไม่เจอจริงๆอ่ะไม่เจอกันแล้วครับสองประการที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่เข้าสวรรค์สองประการที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ลงนรกเ
سلام الله